มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจออฟพงษ์พัฒน์ดันลูกสาวขึ้นแท่นผู้จัดละครช่อง3ยังคงมีเรื่องราวดีๆในแวดวงละครให้เราได้ปลื้มใจกันอยู่เสมอนะคะล่าสุดค่ะออฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงผู้กำกับละครเจ้าของรางวัลการันตีหลายเวทีได้สร้างผลงานละครเรื่องล่าสุดมนรักน้องผักกระแยงโดยผลักดันลูกสาวคนเก่งบีบีเอกนรีขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครครั้งแรกค่ะโดยออฟพงษ์พัฒน์นะคะได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงที่บีบีเรียนจบมาใหม่ทางพี่ก็ให้มาฝึกงานที่กองละครเพราะว่าอยากจะให้เขาเรียนรู้งานในทุกตำแหน่งเพราะกว่าจะผลิตละครเรื่องนึงออกมาได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมตัวกันตั้งแต่ศึกษาเรื่องบทดูแลเรื่องแคสติ้งพี่ให้ทำงานทั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับถ่ายภาพทำเวทีทำคิววางคิวถ่ายดูเรื่องเพลงประกอบละครตัดต่อซึ่งบีบีเขาก็ชอบสนุกกับมันทำให้เราสบายใจและให้ก้าวขึ้นมาดูแลงานในส่วนของการเป็นผู้จัดละครซึ่งละครเรื่องนี้สารภาพเลยว่าตั้งแต่เตรียมงานกันมาตั้งแต่แรกไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นละครเพลงเลยจนถึงตอนนี้ถ่ายทำฉากที่ณเดชน์กับเต๋าภูสินต้องร้องเพลงด้วยกันช่วงที่ทำไร่แตงกวาเราก็รู้สึกเด็กสองคนนี้ร้องเพลงดีร้องโคตรเพราะเลยครั้งต่อมาฉากที่ทุกคนไปแสดงที่งานวัดร้องหมอลำก็ร้องกันได้อีกหลังจากนั้นทุกคนก็ใส่กันเต็มที่ซึ่งเรามารู้ทีหลังว่าแต่ละคนเป็นนักร้องอาชีพกันแทบทั้งนั้นมันก็เลยเป็นความลงตัวพี่ก็เลยใส่เพลงเข้าไปแบ่งสัดส่วนให้พอดีจะทำให้คนรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นได้รอยยิ้มได้สัมผัสเรื่องราวแล้วก็บทเพลงไปพร้อมๆกันเลยสำหรับละครเรื่องนี้ด้านบีบีเอกนรีนะคะผู้จัดใหม่ป้ายแดงได้พูดถึงละครเรื่องแรกว่าเป็นการทำงานที่กดดันมากๆค่ะบีทำการบ้านอย่างหนักร่วมกันกับคุณพ่อพยายามปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้เป็นไปตามสถานการณ์ให้ทันสมัยเพื่อให้เนื้อร้องออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเราพยายามใช้นักแสดงที่เป็นคนอีสานจริงๆเพื่อให้ได้กลิ่นอายของความเป็นอีสานมีความเป็นคนพื้นถิ่นคนดูแล้วเชื่อได้แต่ก็มีนักแสดงบางท่านที่ไม่ใช่คนอีสานโชคดีที่ได้พระเอกแล้วก็นางเอกอย่างณเดชน์แล้วก็โบเบนดาที่เป็นลูกอีสานของจริงมาเล่นด้วยถึงแม้ทั้งสองท่านจะไม่ได้พูดอีสานตลอดเพราะมาทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่พอได้บทมีการเคาะสนิมรื้อฟื้นภาษาท้องถิ่นทั้งสองท่านก็พูดได้อย่างผ่านฉลุยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นฝากติดตามละครมนรักหนองผักกระแยงกันให้ได้นะคะอยากให้ทุกคนได้ชมกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ